การเดือนก่อนนะว่าเขาควรเราจะไปเจอพวกนายกอ่ะจะความว่ามีเล่นใจ94ดีหรือยังอ่ะก็เป็นแบบข้าวมันไก่ก่อนกับหลังจะคล้ายๆกันนะแต่ดีหรือยังอ่ะก็เป็นแบบข้าวมันไก่แบบประมาณอนุบาลอ่ะเขาสั่งแบบถ้าพูดในโทรศัพท์มันจะชัดกว่าไหนต่อวันเขาก็จะมีการเบิกแบบเนี้ยไม่ได้ลงรายละเอียดว่ากี่ก็เนี่ยก๋วยเตี๋ยวมั่งบางวันก็เป็นมาม่าที่เขาบริจาคก็มาออกข้าวก๋วยเตี๋ยวก็มีเนี่ยค่ะตามรูปนะก็มีอาหารแบบเนี้ยค่ะให้ดูแบบดูดีขึ้นมาแต่ว่าทุกวันนี้ได้ข่าวว่ายังอยู่ในสภาพนี้อยู่นะคะใช่ก็มีอย่างในส่วนของการสังคมมันก็จะมีสำหรับลูกจ้างคือกรณีว่างงานใช่ไหมคะคือเราไปยื่นเนี่ยคือเราออกเขาให้เราออกจากงานวันที่15มกราเขาจ่ายเงินมา 7,500 แล้วก็ให้เราเนี่ยกลับบ้านเลยวันนั้นนะหนูก็มีคลิปเสียงวันนั้นที่เราคุยกันแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าการเปิดจะเป็นการละเมิดหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูก็กลับบ้านมาทีนี้ต่อมาเนี่ยเมื่อสุขที่แล้วเนี่ยหนูก็ไปยื่นประกันสังคมเขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิทดแทนได้เพราะว่าทางผอ.โรงเรียนเนี่ยเขาแจ้งให้เราออกวันที่30กันยาแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือหนูออก15มกราใช่ก็คือสดตรงนั้นก็คือเบิกอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้ทางเขาเนี่ยมาแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงให้กับประกันสังคมทราบว่าเขาให้เราออกเมื่อวันที่15มกราจริงเขาจะมาอ้างว่าหมดสัญญาหรือไม่มีสัญญาจ้างไม่ได้เพราะว่าลูกจ้างอ่ะมันมี 2-3 คนที่อยู่ในงบประมาณเดียวกันแต่เขาอ่ะคือให้เหตุผลในการให้เราออกว่าเราอ่ะไม่มีสัญญาจ้างก็คือให้เราออกคนเดียวแต่เหตุผลหลักๆคือไม่ก็คือแจ้งแค่ว่าไม่มีสัญญาจ้างหนูก็สงสัยว่าลูกจ้างมีตั้งหลายคนแล้วณปัจจุบันเนี้ยก็มีประกาศรับสมัครแทนหนูแล้วก็เข้าไปทำงานอยู่เป็นครูผู้ชายนะคนรุ่นใหม่